สุดปังไก่วิมลรัตน์ดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยผงาดลุยลีกญี่ปุ่นซบทีมระดับท็อปไก่วิมลรัตนพันธ์บอลเลย์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยย้ายซบทีมดังศึกลูกยางวีลีกญี่ปุ่นทั้งที่เพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ปีแรกเล่นแค่3รายการสโมสรวอลเลย์บอลโทเรแอโร่ทีมในศึกวีลีกประเทศญี่ปุ่นประกาศยืนยันการคว้าตัวไก่วิมลรัตนพันธ์นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมทีมสู้ศึกวีลีกฤดูกาล2023ถึง24บอลเลย์วัย20ปีเพิ่งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2023ลงเล่นได้เพียง3ทัวร์นาเมนต์ซีวีลีก2สนามและล่าสุดชิงแชมป์เอเชียที่โคราชส่วนอีกคนที่ทางโทเรเปิดตัวคือซินเวียนวากาลอนักตบสาวชาวอิตาลีสำหรับโทเรแอโร่ถือเป็นทีมระดับชั้นแนวหน้าของวงการลูกยางลีกญี่ปุ่นเคยคว้าแชมป์วีลีกมาได้4สมัยขอคือแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ